ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่49ถึง50บันทึกว่าข้าราชการผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายข้าราชการผู้นั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับท่านจึงทูลลาไปข้อคิดจากพระวจนะจงเชื่อในพระดำรัส 1. อย่าปล่อยให้ปัญหาที่เราต้องเผชิญใหญ่กว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยแก้ปัญหานั้น 2. อย่าปล่อยให้สิ่งที่มองเห็นเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่ยังมองไม่เห็น 3. เมื่อร้องทูลแล้วพระเจ้าตรัสว่าจะช่วยแล้วจงวางใจปล่อยให้เป็นแผนการของพระองค์อธิษฐานแล้วจงเชื่อตามพระสัญญาเพราะนั่นคือคำตรัสของพระเยซูคริสต์4. บุตรของชายคนนี้หายดีในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ตรัสและนี่เป็นเหตุให้คนทั้งครอบครัวมีความเชื่อในพระเจ้า 5. ความเชื่อทำให้เราเห็นการอัศจรรย์การอัศจรรย์ทำให้เราเห็นคนรับเชื่อและรับความรอดขอพระเจ้าอวยพรค่ะ